ายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่6เลี้ยงลูกให้ถูกวิธีไอ้หนูไข่กับปลาต้มปลาร้าหมดแล้วใช่ไหมยายถามเด็กผมแกะหมดแล้วครับยายคนเป็นหลานตอบทำไมเองไม่บอกยายล่ะเมื่อเช้าขายของหมดยายจะได้ซื้อได้หามาเองนี่ไม่รอบคอบเลยนะอย่างนี้จะไปเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนได้ยังไงยายบ่นถ้ามันลำบากนักผมบวชไม่สึกก็ได้หลานชายประชดน้ำหน้าอย่างเองนะหรือจะบวชไม่สึกยายว่าไม่ทันจะครบ3วัน7วันผ้าเหลืองก็ร้อนเสียแล้วน่ะสิผู้เป็นยายปรามาสยายอยากรู้ก็ต้องคอยดูว่าแต่ว่าจะให้ผมไปซื้อไข่กับปลาต้มปลาร้าหรือเปล่าครับเด็กชายถามที่จริงเขารู้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วว่าของ2อย่างนี้หมดแต่ที่ไม่บอกยายเพราะอยากจะซื้อเองจะได้กินของสดๆซึ่งมีรสมีชาติกว่าเวลาซื้อไข่ยายจะเลือกซื้อฟองที่เปลือกมันร้าวยายว่าจะได้ไม่บาปส่วนปลาดุกที่จะนำมาต้มใส่ปลาร้านั้นยายก็จะเลือกซื้อปลาที่ตายแล้วแถมบางครั้งก็มีกลิ่นตุๆเวลานำมาโขลกน้ำพริกจึงทำให้รสชาติไม่อร่อยเหมือนปลาสดๆเด็กชายจึงคอยหาโอกาสไปซื้อเองเพราะนอกจากจะได้ของสดแล้วยังได้เม้มสตางค์ไว้เป็นค่าขนมอีกด้วยก็ต้องไปน่ะสิไม่งั้นพรุ่งนี้เช้าจะไม่มีกับข้าวใส่บาตรยายเดินไปหยิบเงินมาส่งให้ไม่ไหวสั่งว่าเลือกไข่ที่ร้าวๆนะแล้วปลาดุกก็เอาที่ตายแล้วครับเขารับคำไปอย่างนั้นเองเรื่องอะไรจะเสียเวลาไปเลือกไข่ที่มันร้าวซึ่งกว่าจะครบหนึ่งโหลก็กินเวลานานเด็กชายใช้วิธีซื้อฟองดีๆแล้วมาแอบเคาะตรงประตูรั้วก่อนเข้าบ้านทำอย่างนี้มานมนานโดยที่ยายไม่รู้ส่วนปลานั้นพอชี้ตัวไหนแม่ค้าเขาก็ทุบหัวให้เสร็จสับไม่เห็นจะยากเย็นแต่ประการใดยายกำลังดายหญ้าอยู่ข้างต้นมะม่วงเห็นหลานเดินมาแต่ไกลก็คอยจับตาดูสงสัยมานานแล้วว่าเวลาที่ใช้ไปซื้อไข่กับปลาเหตุใดหลานชายจึงมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูรั้วเป็นนานสองนานก่อนจะเข้ามาในบ้านยายแอบมานั่งยองๆข้างรั้วผู้ระหงเขามองไม่เห็นเพราะต้นผู้ระหงบังกำลังใช้ก้อนหินเคาะเปลือกไข่ทีละฟองละฟองครั้นถึงใบสุดท้ายก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเสียงอันมีอำนาจของยายดังก้องขึ้นเบื้องหลังไอ้หนูใครบอกใครสอนเองให้ทำอย่างนั้นอารามตกใจเด็กชายเคาะไข่ใบสุดท้ายแตกเละคามือยายมาปรากฏกายอยู่เบื้องหน้ามือทั้งสองข้างเท้าสะเอวยายถามว่าใครสอนให้เองทำอย่างนั้นเสียงของยายทั้งดุทั้งดังไม่มีใครสอนครับผมคิดของผมเองอ้อฉลาดดีนี่เรื่องชั่วร้ายแล้วก็เองฉลาดนักสอบได้ที่หนึ่งทุกทีแต่เรื่องคุณงามความดีเองกลับสอบตกไปรีบขึ้นบ้านเดี๋ยวนี้ยายสั่งเสียงเฉียบขาดหลานชายเดินก้มหน้างุดงุดขึ้นไปบนบ้านวางถุงไข่กับปลาลงแล้วเดินไปหยิบไม้เรียวมาให้ยายโดยไม่ต้องให้บอกเขาวางไม้เรียวไว้ข้างถุงกับข้าวไปล้างมือล้างไม้ให้สะอาดสะอ้านเสียก่อนเด็กผมแกะก้มลงหยิบไม้เรียวขึ้นมาถือเตรียมจะเดินไปยังตุ่มน้ำหลังบ้านทำไมต้องเอาไม้เรียวไปด้วยก็ยายบอกให้เอาไปล้างบอกเมื่อไรเดี๋ยวนี้เองยายว่าไปล้างมือล้างไม้ให้สะอาดสะอ้านเสียก่อนผมก็เลยจะเอาไปล้างเขาพูดเรียนเสียงยายนี่เองอย่ามากวนประสาทยายนะประเดี๋ยวได้ถูกเคี่ยนเป็นสองเท่ายายขู่เด็กชายจึงวางไม้เรียวไว้ตามเดิมแล้วออกไปล้างมือยังตุ่มน้ำหลังบ้านแกล้งถ่วงเวลาให้เนิ่นนานเพื่อยายจะได้หายโมโหโกรธาทำไมช้านักเอ็งมือใหญ่มากหรือไงถึงได้ล้างนานอย่างนั้นยายตะโกนว่ามาตอนนี้ยังไม่ใหญ่หรอกครับต
ตอนเป็นเปรตถึงจะใหญ่ยายบอกว่าคนเป็นเปรตมือจะใหญ่เท่าใบลานผมเลยซ้อมล้างไว้ก่อนเขาตะโกนตอบยายครั้นจะต่อปากต่อคำจึงนั่งรอหยิบห่อปลามาแก้ดูยิ่งฉุนเฉียวหนักขึ้นประดูกหัวยุบลงไปมีเลือดไหลออกมาตามรอยแตกในความฉุนเฉียวนั้นยายรู้สึกสลดใจเริ่มสำรวจตรวจตัวเองว่าบกพร่องตรงไหนยายพยายามเลี้ยงดูเด็กผมแกะอย่างดีที่สุดอบรมพร่ำสอนให้เขาเป็นคนดีหลวงพ่อเชื้อเคยสอนยายว่าเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีต้องทำความดีให้ลูกดูยายก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนมาโดยตลอดลูก7คนของยายเป็นคนดี6คนส่วนนางเหรียญลูกสาวคนโตนั้นผ่าเหล่าแต่ยายก็ทำใจได้เมื่อคิดเสียว่าไม้ไผ่ยังต่างปล้องพี่น้องยังต่างใจมีลูกดี6ชั่ว1ก็ยังดีกว่าดี1ชั่ว6เพราะถึงจะเกิดท้องเดียวกันก็ใช่ว่ากรรมจะต้องเหมือนกันครั้นมาถึงหลานยายก็ใช้วิธีเดียวกับที่ใช้กับลูกแต่เหตุไฉนจึงล้มเหลวโดยสิ้นเชิงหรือเป็นเพราะว่ายายใจร้อนวู่วามใช้ไม้แข็งมาตลอดยายน่าจะลองใช้ไม้อ่อนดูบ้างล้างมือเสร็จแล้วเด็กผมแกะจึงกลับมานั่งพระเพียบเรียบร้อยต่อหน้าคนเป็นยายพูดเสียงอ่อยๆว่ายายครับผมผิดไปแล้วเอาละไอ้หนูคราวนี้ยายจะยกโทษให้แต่เองต้องสัญญาว่าจะไม่ทำเช่นนี้อีกเข้าใจไหมยายพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนทั้งที่ต้องฝืนใจแต่มันอร่อยนะครับยายปลาสดสดอร่อยกว่าปลาตายเห็นยายหายโกรธเขาจึงกล้าแสดงความคิดเห็นถูกแล้วไอ้หนูยายรู้ว่ามันอร่อยแล้วไข่สดสดมันก็อร่อยกว่าไข่เร้าๆที่ลมเข้าแล้วใช่ไหมใช่ครับผมถึงต้องขัดคำสั่งของยายการกินของสดทำให้ท้องไม่เสียนะครับอย่างเวลาที่ผมพลากุ้งกินที่บ้านเพื่อนผมเอากุ้งฝอยเป็นๆมาโขลกกับกระเทียมพริกขี้หนูแห้งใส่น้ำปลาบีบมะนาวโอ้โหอร่อยอย่าบอกใครเชียวกุ้งมันยังเต้นยิบยิบอยู่ในปากแม่เพื่อนผมเขาไม่เห็นว่าอะไรยังชมว่าผมทำอร่อยแล้วท้องก็ไม่เสียถ้าเอากุ้งตายมาทำท้องเสียทุกทีไม่อร่อยด้วยเอาละยายขอถามเองนิดเดียวว่าถ้าให้เองลองมาเป็นกุ้งดูบ้างจะเอาไหมไม่เอาครับตอบทันควันทำไมล่ะอร่อยไม่ใช่หรืออร่อยคนกินนี่ครับแต่กุ้งมันคงปวดแสบปวดร้อนหน้าดูถ้าอย่างนั้นเองก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าเราไม่ควรเบียดเบียนชีวิตสัตว์เราไม่อยากถูกเบียดเบียนฉันใดสัตว์อื่นเขาก็ไม่อยากถูกเบียดเบียนฉันนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องจำเอาไว้นะหลานเกิดเป็นคนต้องสร้างความดีอย่าไปสร้างความเลวร้ายจะได้ไม่อายตัวเองแต่ใครๆเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นถ้าคนพากันคิดอย่างยายก็ไม่มีคนมาขายปลาให้เราซื้อกินหลานชายยังคงเถียงไอ้หนูยายสอนเองบ่อยๆว่าอย่าไปเพ่งโทษผู้อื่นแต่ให้สำรวจตรวจสอบตัวของเราเองใครเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเราทำตัวของเราให้ดีเข้าไว้จะได้ไม่ไปเกิดในอบายงั้นคนอื่นเขาพากันตกนรกเองก็ไปตกกับเขางั้นสิก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ครับดีซะอีกจะได้เป็นเพื่อนกันเด็กชายกลับเห็นเป็นเรื่องสนุกมันไม่เป็นอย่างนั้นน่ะสิหลานเมืองนรกมันไม่เหมือนกับเมืองมนุษย์ที่เราสามารถหาเพื่อนกินเพื่อนเล่นได้แต่ในเมืองนรกไม่มีใครเป็นเพื่อนใครด้วยต่างคนก็ต่างถูกลงโทษทันอย่างแสนสาหัสไม่มีเวลามาคบเพื่อนอย่างในเมืองมนุษย์หรอกหลานเอ้ยทางที่ดียายว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าถ้าไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าไม่ได้ขอให้มาเกิดในเมืองมนุษย์อีกก็ยังดีถ้าเองขืนสร้างกรรมทำชั่วเองจะต้องไปเกิดในเมืองนรกเชื่อยายเถอะยายพยายามกล่อมเกลาจิตใจหลานชายยายพูดยังกับว่าเคยไปเห็นเมืองนรกมาแล้วอย่างนั้นแหละเด็กชายไม่เชื่อว่านรกมีจริงเคยสิหลาน
ถึงยายจะไม่เคยเห็นเมืองนรกที่อยู่อีกภพภูมินึงแต่นรกในเมืองมนุษย์ยายเคยเห็นมาแล้วอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใจของเรานี่แหละที่เรียกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจยังไงล่ะเมื่อเรามีความสุขใจก็ปิติยินดีแช่มชื่นเบิกบานดังได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าเราทุกข์ทนหม่นไหม้ใจก็เศร้าหมองร้อนรนกระวนกระวายเหมือนกับอยู่ในนรกอย่างคนที่ถูกล่ามโซ่ถูกขังไว้ในคุกก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นใช่ไหมครับเด็กชายถามด้วยเคยได้ยินคนที่ไปติดคุกมาเขาพูดให้ฟังถูกแล้วที่คนเขาไปติดคุกก็เพราะเขาทำกรรมชั่วเช่นคนที่ไปปล้นไปฆ่าเขาตายก็ต้องตกนรกทั้งนรกในเมืองมนุษย์และในปรโลกสมมุติว่าเองไปฆ่าเขาตายเองต้องติดคุกอันนี้เท่ากับตกนรกในเมืองมนุษย์และเมื่อเองตายไปก็ต้องไปตกนรกในปรโลกหมายความว่าต้องตกนรกทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอย่างนั้นหรือครับเด็กชายชักจะหวั่นหวาดแม้ไม่เชื่อถูกแล้วแต่ผมไม่เคยไปปล้นไปฆ่าเขานี่ครับแล้วก็ไม่เคยคิดจะทำเช่นนั้นแต่กรรมชั่วเล็กๆน้อยๆที่เองทำอยู่ก็ควรจะเลิกเสียเพราะถึงมันจะไม่ร้ายแรงเท่าไรแต่ก็ได้ชื่อว่าสะสมกรรมชั่วกรรมมันมีผลมีวิบากนะหลานนะคนที่ทำกรรมชั่วบ่อยๆจนเคยชินจะทำให้กิเลสในตัวงอกงามขึ้นส่วนคนที่สะสมกรรมดีไว้มากก็จะทำให้กิเลสเครื่องเศร้าหมองในตัวลดน้อยลงเขาก็จะบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆและถ้าเขาดำเนินอริยมรรคมีองค์8กระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานเขาก็จะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวงเพราะอย่างนี้ยายถึงไม่อยากให้เองก่อกรรมทำชั่วเพราะไม่อยากเห็นเองตกนรกอยากเห็นเองบริสุทธิ์ผุดพองเป็นพระอรหันต์ต่อไปในภายภาคหน้าผมไม่ตกนรกหรอกครับยายเพราะไม่มีนรกจะให้ตกเด็กชายยังดื้อรั้นยายรู้สึกอ่อนใจใช้ไม้แข็งก็แล้วไม้อ่อนก็แล้วหลานชายก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนความคิดเห็นจะต้องวางอุเบกขาคิดเสียว่าเป็นกรรมของเขาเขาทำกรรมมาอย่างนี้จึงต้องมาเป็นอย่างนี้ยายถอนใจแรงๆหนึ่งครั้งบอกหลานว่าเอาของไปเก็บในครัวแล้วก็จัดการหุงหาอาหารเสร็จแล้วให้ลงไปช่วยยายดาย่าในสวนค่ำค่ำค่อยกินข้าวกันยายไม่เครียดผมแล้วหรือครับเด็กชายทวงถามเขาถูกยายเครียดแทบทุกวันจนรู้สึกชินวันไหนไม่ถูกเครียดวันนั้นเป็นนอนไม่หลับยายจะไม่เครียดเองอีกแล้วเพราะมันไม่ทำให้เองดีขึ้นไม้เรียวของยายไม่มีความหมายสำหรับเองแล้วคนอายุ80พูดโปร่งๆมีสิครับยายถ้าไม่มีไม้เรียวของยายผมอาจเลวร้ายยิ่งกว่านี้ยายอย่าเลิกเคี่ยนผมเลยนะครับเขาขอร้องไอ้หนูนี่เองพูดจริงๆหรือล้อยายเล่นหึยายรู้สึกพิศวงพูดจริงๆครับวันไหนถูกยายตีผมมีความสุขกินได้นอนหลับถ้าอย่างนั้นยายก็จะเลิกตีเองไม่ใช่เพราะไม่อยากให้เองมีความสุขหรอกนะแต่ยายกลัวเองจะวิปริตผิดมนุษย์มนาแค่นี้ยายก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วอย่าให้มันหนักกว่านี้เลยนะหลานยายยังไม่อยากอายุสั้นคนอายุ80น่ะไม่สั้นแล้วล่ะยายคนเป็นหลานแย้งแต่ยายอยากให้อายุยืนถึง100ปีจะได้ช่วยเลี้ยงลูกให้เองไงล่ะผมตัดสินใจแล้วว่าจะบวชไม่สึกแต่เอาเถอะถ้ายายอยากอยู่ถึง100ปีผมไม่บวชก็ได้ประเดี๋ยวจะไม่มีใครหุงข้าวให้ยายกินตักน้ำให้ยายอาบไม่เป็นไรถ้าเองจะบวชจริงๆยายไปขอพี่สาวเองมาทำหน้าที่แทนได้ขอให้เองบวชไม่สึกอย่างที่พูดเธอยายกลัวจะไปไม่ตลอดรอดฟังน่ะสิรับรองผมว่ายน้ำเก่งยังไงก็ต้องให้ถึงฝั่งจนได้นั่นแหละเด็กชายยั่วเอาละไปทำงานได้แล้วพูดมากเสียเวลาทำมาหากินยายจะลงไปถางหญ้าแล้วนะ
คนถูกยั่วพูดตัดบทตกลงยายจะไม่เคี่ยนผมจริงๆหรือครับขอสักทีก็ยังดีนะครับพูดพร้อมกับหยิบไม้เรียวส่งให้ยายรับไม้เรียวมาแล้วหักเป็นสองท่อนโยนออกหน้าต่างไปสงบจิตสงบใจเสียบ้างนะหลานนะยายพูดเสียงเรียบจากนั้นจึงเดินลงเรือนไปยังสวนหลังบ้านเด็กชายเจริญหยิบถุงไข่กับปลาเดินเข้าไปในครัวจัดการก่อไฟตั้งหม้อข้าวระหว่างรอให้ข้าวเดือดเขานำปลาดุกออกมาผ่าท้องควักเอาไส้ออกตัดเงี้ยงทั้งสองข้างออกด้วยเสร็จแล้วจึงนำไปล้างจนสะอาดหยิบไข่ไก่ออกมาสองฟองทุบใส่กะละมังใบเล็กใช้ช้อนตีจนขึ้นฟองซอยหัวหอมเติมน้ำปลาลงไปเมื่อข้าวสุกเขานำหม้อหลนปลาร้าขึ้นตั้งไฟเติมน้ำและปลาร้าลงไปอีกต้มจนเดือดจึงใส่ปลาดุกลงไปทั้งตัวปิดฝาให้สนิทเพื่อไม่ให้ปลาเหม็นคาวจากนั้นจึงเอาพริกสดที่ยายเก็บจากต้นเตรียมไว้ให้มาเสียบไม้พร้อมกับหัวหอมหัวกระเทียมยกหม้อหลนปลาร้าลงจากเตาแล้วเขาจึงเผาพริกและหอมกระเทียมยายเก็บผักไว้ให้เขานำผักบุ้งกับผักตำลึงมาต้มส่วนผักกระถินนั้นรับประทานสดๆได้ผักสุกแล้วจึงทอดไข่จากนั้นจึงต้มข้าวให้นางด่างกับนางดำซึ่งใช้ปลายข้าวมาต้มใส่หัวปลาดุกลงไปเป็นน้ำเชื้อลำดับสุดท้ายคือตำน้ำพริกเขาหยิบครกหงายขึ้นนำพริกและหอมกระเทียมที่เผาสุกแล้วมาแกะเปลือกออกแล้วโขลกรวมกันใส่เกลือเม็ดเคืองๆลงไป1เม็ดยายสอนว่าน้ำพริกจะมีรสชาติขึ้นให้เติมเกลือลงไปการทำกับข้าวให้อร่อยต้องมีเคล็ดเช่นเครื่องปรุงจะต้องใส่เป็นจำนวนขี้อย่างพริกครกนี้เขาใส่พริกสด9เม็ดกระเทียม1หัวหอม3หัวเกลือ1เม็ดจากนั้นจึงแกะเนื้อปลาดุกใส่ลงไปโขลกให้ละเอียดแล้วตักใส่ถ้วยเทน้ำปลาร้าใส่คนให้เข้ากันแค่นี้ก็ได้น้ำพริกรสเด็ดที่เขารู้ว่ามันอร่อยโดยไม่ต้องชิมทำกับข้าวเสร็จเด็กชายลงไปที่สวนหลังบ้านช่วยยายถางหญ้าปรวนดินเพื่อรอเวลาอาหารค่ำวันนี้มีการบ้านหรือเปล่ายายถามขึ้นไม่มีครับเขาตอบความจริงครูให้การบ้านทุกวันแต่เขาไม่จำเป็นต้องนำมาทำที่บ้านสั่งเพื่อนให้ทำมาตอนเช้าเขาก็ไปลอกเพื่อนส่งครูไม่เห็นจะยากเย็นที่ตรงไหนงั้นเดี๋ยวอิ่มข้าวแล้วให้อ่านหนังสือไปจนถึงสามทุ่มจึงค่อยนอนอีกไม่กี่เดือนก็จะสอบแล้วอย่าลืมว่าเองจะต้องสอบให้ผ่านจะได้ขึ้นไปเรียนมัธยมกับเขาเรียนที่ไหนดีล่ะยายเด็กผมแกระถามเพราะโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่ขณะนี้มีแค่ชั้นประถมปีที่สี่ไปสอบเข้าวัดโบสถ์ก็แล้วกันใกล้บ้านเราหน่อยถ้าเกิดสอบไม่ได้ล่ะครับหลานชายวิตกต้องได้สิเป็นหลานยายจางสอบไม่ได้ก็เสียชื่อแย่ถ้ายายกลัวเสียชื่อก็ช่วยไปสอบแทนผมด้วยแล้วกันเขาเริ่มยั่วยายไม่ต่อกรอนด้วยเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเลยต้องยอมให้เด็กผมแกละคนนี้เยาะเย้ยถากถางชาติหน้าฟ้าใหม่หากได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกขอให้ลูกได้มีโอกาสเล่าเรียนเขียนอ่านกับเขาบ้างเถิดเจ้าประคุณยายอธิษฐานในใจ